ัสดีค่ะเข้าใจรู้ทันสิทธิ์หลักประกันสุขภาพโดยรายการ Assign Me Variety ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติค่ะค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงเรื่องของกองทุนสุขภาพตำบลค่ะว่าคือกองทุนอะไรและประชาชนได้ประโยชน์อะไรบ้างนะคะสำหรับกองทุนสุขภาพชุมชนหรือกองทุนสุขภาพตำบลนะคะคือกองทุนที่ทางสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้จัดขึ้นนะคะเพื่อประชาชนในพื้นที่ในระดับตำบลนะคะได้เข้าถึงการบริการของเรื่องสิทธิ์หลักประกันสุขภาพนะคะซึ่งหน่วยงานที่รับผิดชอบจะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลนะคะมีหน้าที่ในการเป็นเจ้าภาพจัดหาเงินทุนเพื่อบริการประชาชนและให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมและเป็นเจ้าของในเรื่องของสิทธิ์หลักประกันสุขภาพของตนเองซึ่งในส่วนนี้นะคะรวบรวมไปถึงนะคะการจัดทำข้อมูลเรื่องสุขภาพของชุมชนนะคะการป้องกันควบคุมโรคการรักษารวมไปถึงการดูแลผู้ป่วยที่มีความพิการนะคะผู้ป่วยที่เป็นผู้สูงอายุนะคะซึ่งในการดูแลตรงนี้นะคะทางองค์การบริหารส่วนตำบลและหน่วยงานระดับตำบลในพื้นที่นั้นๆ นะคะจะเป็นผู้ดูแลจะเป็นผู้จัดสรรและช่วยบริการให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีสิทธิ์หลักประกันสุขภาพและมีคุณภาพในการใช้ชีวิตที่ดีขึ้นค่ะหากคุณผู้ชมยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องสิทธิ์หลักประกันสุขภาพนะคะสามารถโทรเข้าไปสอบถามกันได้ที่สายด่วนสปสช.1330ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสร้างหลักประกันสุขภาพให้คนไทยและคนไทยทุกคนต้องได้รับการบริการที่ดีนะคะพบกับ Assign Me Variety กันได้ใหม่ในครั้งหน้าขอบคุณโรงแรมลายทองและสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ